ตอนนั้นข้อครหาที่กปรสโดนเยอะคือประเด็นเรื่องของหนึ่งก็คือเรื่องของการขายราคาต่ำเรื่องของการประมูลว่าอาจจะไม่ค่อยโปร่งใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้คุณอยากให้คุณอมรชิตก็มีเรื่องราคาเนี่ยนะฮะคือราคาในตอนนั้นไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะได้ราคาเท่าไหร่นะก่อนที่จะ เกิดกระบวนการนี้ก็ทางรัฐบาลเขาก็ให้พวกบริษัทบัญชีบริษัทสอบบัญชีเป็นร้อยบริษัทมาตรวจพวกนี้นะฮะแล้วก็รายงานว่าเป็นยังไงนะเขาก็มาตรวจที่เรียกว่าทำตรวจแบบลึกที่เรียกว่า due diligence นะฮะตรวจแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยดูสรุปแล้วก็ควรจะได้เงินคืนประมาณเท่านี้ถึงเท่านี้นะฮะเขาก็บอกประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ถึง50%อะไรเงี้ยนะเขาพูดนั่นนะซึ่งผมก็ไม่เชื่อผมไม่เคยยอมรับอันนี้นะคุณทารินก็เอาตัวเลขนี่มาโพสต์บ่อยๆแต่ผมไม่เชื่อว่าไอ้นี่เพราะว่าหนึ่งผมรู้ไอ้พวกนี้ไม่รู้จริงผู้สอบบัญชีเนี่ยมันจะไปรู้เรื่องคุณภาพของสินทรัพย์ได้อย่างไรนะฮะไม่ใช่หน้าที่เขาไม่มีประสบการณ์ทางเรื่องไปดูเรื่องคุณค่าสินทรัพย์นะโดยเฉพาะสินทรัพย์ที่ด้อยคุณภาพเนี่ยเขาจะไปดูรู้ได้ยังไงนะและการตรวจเนี่ยสินทรัพย์จะดีหรือไม่ดีแค่ไหนอยู่ที่ว่าไอ้การันตีต่างๆเช่นโฉนดเช่นหลักทรัพย์ค้ำประกันต่างๆมีมากน้อยแค่ไหนคุณภาพของหลักทรัพย์เหล่านั้นดีแค่ไหนนะซึ่งอันเนี้ยมันเป็น judgment ที่ผมคิดว่าผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อในเรื่องนี้ผมเชื่ออย่างเดียวว่าถ้าประมูลออกมาแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนั่นคือราคาตลาดนั่นคือราคาตลาดของโลกในขณะนั้นแล้วถ้าเผื่อเราทำไม่ดีเขาไม่เชื่อหรือจัดกระบวนการไม่ดีจัดกลุ่มหลักทรัพย์ไม่ดีเราก็จะได้ราคาสู้อินโดนีเซียสู้เกาหลีใต้หรือสู้ญี่ปุ่นในที่สุดไม่ได้ตอนนั้นกระบวนการจัดหลักทรัพย์เราทำยังไงคะจัดกองต่างๆเนี่ยค่ะก็เราก็ต้องจัดกองให้ว่า เราก็ต้องสำรวจตลาดนะว่าเขาสนใจทางไหนจะพวกบางพวกเขาก็จะสนใจเรื่องเช่าซื้อบางพวกเขาก็จะสนใจเรื่องบ้านนะบางพวกสนใจเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะบางพวกสนใจอย่างอื่นมันก็ต้องจัดกลุ่มให้เขาให้เป็นที่น่าสนใจกับเขาแล้วก็มีคนบอกว่าทำไมจัดกลุ่มใหญ่นะทำให้ฝรั่งได้เปรียบเราก็ไม่มีเวลาที่ไปอธิบายตอนนั้นนะแต่ว่าถ้าเผื่อจัดกลุ่มเล็กถ้าเผื่อจัดกลุ่มเล็กเนี่ยคนไทยก็จะมีโอกาสแข่งขันมากขึ้นนะก็จะถามว่าคนไทยมีตังค์หรือเปล่าตอนนั้นนะในขณะนั้นคนไทยที่มีสตังค์เนี่ยเอาไปไว้เมืองนอกหมดนะเขาจะโง่พอที่จะเอากลับเข้ามาเมืองไทยหรือนะถามแค่นี้แล้วจริงๆแล้วเราตอนนั้นเราต้องจัดกลุ่มให้เป็นที่สนใจของตลาดโลกของคนที่อยู่ทั่วโลกว่าคนที่และคนเหล่านี้ที่จะมาประมูลสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีไม่กี่รายหรอกที่เก่งไอ้คนที่เก่งพอที่จะรวบประมูลไปแล้วก็ทำได้กำไรมีเป็น10รายไม่ใช่มีเป็นพันเป็นร้อยเป็นหมื่นรายเพราะฉะนั้นมันเราก็ต้องจัดให้เหมาะกับตลาดอย่างนี้นะแล้วกลุ่มของมันเนี่ยก็ต้องเป็นกลุ่มที่น่าสนใจเมื่อเขาซื้อไปแล้วเนี่ยมันใหญ่พอที่เขาจะ manage ที่เขาจะ manage ได้นะถ้ากลุ่มมันเล็กเกินไปมันก็ไม่คุ้มค่าเขาที่เขาจะไปทำตอนนั้นเนี่ยคุณอมรเดชขบวนการของที่บอกว่าเมื่อสักครู่ว่าเรามีราคาเหมือนกับว่าผู้ตรวจสอบอาจจะไม่เข้าใจประเด็นนี้แต่ตอนนั้นทางปตส.เองมีทีมที่ดูประเมินราคาอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นเฉพาะเป็นกลุ่มอันนั้นก็เรามีผู้ชำนาญการเป็นกลุ่มซึ่งทำงานเป็นเอกเทศแยกออกไปนะพวกนี้เขาจะทำราคาเป็นราคา reference หรือราคาอ้างอิงซึ่งเขาต้องดูตลาดเมืองนอกด้วยในขณะว่าเป็นยังไงนะแล้วก็ไอราคาอันนี้ก็ไม่มีใครรู้จนกระทั่งวันที่เอาผลการประมูลไปเสนอคณะกรรมการเนี่ยเขาก็จะเสนอราคาอ้างอิงเข้ามาแล้วคณะกรรมการก็จะดูราคาสองราคานี้แล้วก็ตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันโปร่งใส
คือมันทำป้องกันไม่ให้มีการหัวไม่ให้มีการเล่นพักเล่นพวกนะกระบวนการเหล่านี้มันทำเพื่อประโยชน์อันนี้แล้วเมื่อผู้ลงทุนเขาเห็นว่าเราทำขนาดนี้เนี่ยเขาก็มีความเชื่อมั่นประเด็นที่พูดถึงเมื่อสักครู่เรื่องของว่าจัดกองใหญ่เพื่อให้ต่างชาติตอนนั้นมีคนอย่างที่คุณนเรศพูดถึงค่ะว่าทำไมไม่ขายคนไทยอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ตอนนั้นก็มีเกียรตินาคินววสอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่แน่ใจว่าเกียรตินาคินก็มาทีหลังอยู่ไม่เกียรตินาคินก็อยู่ติดกับอยู่ตอนนั้นไม่ติดกับอยู่มาทีหลังเมื่อเขารอดแล้วนะเขาเป็น1 ใน 2บริษัทที่รอดแล้วถึงทีหลังถึงมาประมูลไอ้ตอนที่ประมูลตอนแรกเนี่ยเขายังติดกับอยู่ตอนนั้นทำไมถึงไม่อธิบายให้ชัดว่าคือตอนที่มันมีเรื่องเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ตอนที่ผมลาออกมาแล้วนะผมก็ถือว่าผมจบแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ผมจะต้องไปอธิบายเป็นหน้าที่ของปตท.ในขณะนั้นจะต้องอธิบายหรือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องอธิบายจริงๆแล้วผมว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในขณะนั้นว่าจะต้องอธิบายว่าปตท.ทำอะไรทำไปยังไงโปร่งใสไม่โปร่งใสได้ทำอะไรบ้างนะซึ่งความจริงในตอนที่ผมอยู่เนี่ยก็มีไอ้ข่าวบ.เนี่ยขึ้นมาบ่อยๆ2 ครั้งคุณธรินทร์ก็ส่งคนมาตรวจสอบนะก็เป็นต่างชาติทั้งคู่นะฮะเป็นกลุ่มต่างชาติก็เป็นพวก World Bank พวก IMF พวกบริษัทพวกธนาคารต่างชาติที่คุณธรินทร์ให้มาดูว่าการทำงานของปตท.เนี่ยโปร่งใสหรือไม่โปร่งใสมีปัญหาหรือเปล่าก็ทั้ง2 ครั้งเขากลับไปรายงานก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็คุณธรินทร์ก็ไปชี้แจงแต่นี้พอไม่มีสแกนเดอร์ก็คนก็เลยไม่ค่อยสนใจ